มือ AI ที่ลองใช้งานแล้วรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยทางลัดสำหรับคนที่อยากทำงานแบบสมาร์ทประหยัดเวลานอกจากแชท GPT แล้วยังมีอะไรให้เราใช้งานอีกตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะพวกเราคงคุ้นเคยกับคำว่า AI แล้วก็ Chat GPT กันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีคนไปใช้งาน Chat GPT กันเยอะเลยแล้วก็ออกมารีวิวกันเยอะแต่ว่าคลิปนี้นุนิกจะไม่ได้มาโฟกัส Chat GPT นะคะแต่ว่ามีเครื่องมือ AI อื่นๆที่จะนำมาเสนอให้ชมในคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถไปเล่นตามกันได้ซึ่ง AI พวกนี้นะคะเขาก็จะมีความสามารถทั้งเรื่องของเสียงรูปภาพวิดีโอรวมถึงตัวอักษรด้วยซึ่งแตกต่างจาก Chat GPT เลยจะมีอะไรบ้างก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะ AI ตัวแรกที่เราจะมาเล่นกันในคลิปนี้นะคะชื่อว่าวิดีโอนะคะหรือว่าน่าจะมาจากคำว่าวิดีโอนั่นแหละเวลาพิมพ์นะคะพิมพ์คำว่า vidio.ai นะคะก็จะมาเจอกับหน้าเว็บไซต์อันนี้ค่ะ AI ตัวนี้นะคะเป็น AI ที่จะช่วยให้เราสามารถแปลงจากวิดีโอที่เป็นคลิปยาวๆมาเป็นวิดีโอที่เป็นคลิปสั้นๆได้ค่ะซึ่งสามารถเลือกเทมเพลตนะคะใส่ตัวอักษรใส่อีโมจิได้ด้วยมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างพอเข้ามาหน้าเว็บนี้นะคะก็แตะที่ start for free เลยค่ะตอนนี้นะคะนุนิกล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเจอกับหน้านี้เลยค่ะที่ส่วนด้านบนนะคะเขาก็จะมีถามว่าเราต้องการจะสร้างวิดีโอสำหรับแพลตฟอร์มไหนนะคะก็จะมีตั้งแต่ Facebook Instagram YouTube Twitter TikTok หรือว่า LinkedIn นะคะเดี๋ยวนุนิกจะลองสร้างเป็นคลิปสั้นเพื่อเอาไปลง Instagram ดูค่ะทีนี้นะคะมันจะมีตัวเลือกให้เราสามารถนำ URL ของวิดีโอที่อาจจะอัปโหลดมาไว้บน YouTube มาใส่ไว้ในช่องนี้หรือจะเลือกจากวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวนุนิกจะขอเลือกเป็นวิดีโอจาก YouTube ละกันจากช่อง iMode นุนิกจะก๊อป URL ของวิดีโอที่ต้องการนะคะแล้วก็นำมาใส่ไว้ในตรงนี้ค่ะตรงช่องด้านบนตรงนี้นะคะกดวางไปเลยแล้วก็กด Start Import ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกเป็นเทมเพลตหรือว่าขนาดของวิดีโอที่เราต้องการก็จะมีแบบ1:1นะคะสามารถลง Facebook LinkedIn Twitter ได้หรือเป็นแบบ Portrait ก็คือเป็นวิดีโอแนวตั้งก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาระบุที่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบแนวนอนด้วยนุ่งนิกจะเลือกเป็นแบบอันกลางละกันค่ะเพราะว่าเอาไปลง Instagram Story เนาะแล้วก็กด Continue ค่ะในหน้านี้นะคะเราสามารถเลือกเทมเพลตได้นะคะเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด3แบบเลยค่ะจากนั้นนะคะพอเลือกเทมเพลตเสร็จแล้วก็กด Continueในหน้านี้นะคะเราสามารถใส่ช่องทางการติดต่อของเราได้ด้วยก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้หรือว่าจะใส่เป็นแค่ชื่อ Account เราก็ได้อย่างตรงนี้ใส่ไว้เป็น iMode Official นะคะกับ iPhone Mode.net พอเสร็จแล้วก็กดดันค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดถูก Go to Dashboard นะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้ตรงแถบสีเหลืองนะคะว่าตอนนี้99%แล้วนะคะก็คือกำลังเจเนเรตให้เรานั่นแหละคลิปนี้ความยาววิดีโอประมาณ9นาทีนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เขาเจเนเรตเสร็จเรามารอดูกันว่าเขาจะตัดคลิปของเราเหลือเป็นกี่วินาทีค่ะระหว่างที่รอนะคะประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยเขาก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนมาว่าตอนนี้เขาสามารถเจเนเรตคลิปให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเนี่ยอันนี้เขาเจเนเรตคลิปมาให้เรา3คลิปเลยเป็นคลิปสั้น3คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคลิปที่ได้จะเป็นยังไงนี่นะคะพอเจเนเรตคลิปเสร็จแล้วนะคะที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยสถานะก็จะเปลี่ยนเป็น ready นะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะเจเนเรตมาให้เรา3คลิปด้วยกันค่ะเป็นคลิปความยาวประมาณ25วิมี1นาทีด้วยแล้วก็มี3นาทีนะคะเดี๋ยวลองดูเป็นคลิปแรกละกันเทมเพลตก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตามเทมเพลตที่เราเลือกไปเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ลองเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงเห็นไหมคะเขาไม่ได้ตัดมาแค่คลิปนะเสียงเขาก็เอามาให้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการไปสุ่มในบางช่วงของคลิปนะคะมาตัดเป็นคลิปสั้นให้เราซึ่งคลิปพวกนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะเราสามารถเอาไปลงตามพวกสตอรี่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเพื่อโปรโมทคลิป YouTube ของเราได้ด้วยบอกว่าเรามีคลิปใหม่มาแล้วนะสามารถไปดูได้เลยแล้วก็มีไฮไลท์ให้ดูด้วยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพอเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะ Edit นะคะ and download videoแต่ตรงนี้เลยเราสามารถปรับแต่งเฟรมเองได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเอาเทคออกก็ได้บางทีเทคที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเราสามารถแตะที่เทคตรงนี้นะคะแล้วก็กดรูปถังขยายลบได้เลยหรือว่าจะใส่ออปชันอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็น AI ที่ช่วยตัดต่อคลิปที่ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะก็ใช้ในบางสถานการณ์มีประโยชน์มากๆเลย
AI ตัวนี้นะคะมีการจำกัดเวลาด้วยนะคะเหมือนเขาจะให้โควต้าเรามาคนละ75นาทีต่อเดือนนะคะซึ่งโควต้านี้จะรีทุกๆวันที่24ของแต่ละเดือนค่ะ AI ตัวที่2ค่ะเป็น AI เกี่ยวกับการทำกราฟิกโดยเฉพาะซึ่ง AI ตัวนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของการทำโปรดักช็อตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า AI ตัวนี้นะคะชื่อว่า Flare นะคะเวลาพิมพ์หาก็พิมพ์ว่า flair.ai นะคะนี่เป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะแต่ตรงนี้ได้เลย Create with Flare นะคะAI ตัวนี้ก็ใช้ฟรีเหมือนกันนะคะนุ๊กนิกได้ทำการล็อกอินผ่าน Google Account เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงานที่มันออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เป็นฟิลแบบว่า product shot ที่เราสามารถเลือกตัว product ได้แล้วก็เลือกพื้นหลังให้เข้ากับตัว product ของเราได้ค่ะซึ่งสวยงามมากๆเลยมาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะมาที่หน้านี้นะคะหน้า project เนี่ยให้กดบวกตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ให้เลือกตรงนี้ค่ะด้านบนสุดเป็น Asset นะคะซึ่งเขาก็จะมี Asset ที่เป็นพวก Product ที่เขามีให้อยู่แล้วเช่นขวดน้ำหอมแก้วน้ำเทียนหอมหรือว่าขวดเซรั่มต่างๆนะคะอันนี้ลองเล่นกันดูได้แต่ว่าถ้าใครอยากอัปโหลดรูปภาพของเราเองก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะนี่กดอัปโหลดตรงนี้ได้เลยอัปโหลด Product Photo นะคะแนะนำให้เป็นรูป Product ที่มีพื้นหลังสีขาวนะคะมันจะทำงานง่ายกว่าค่ะตรงนี้จะเลือกเป็นอันนี้แล้วกัน Apple Watch Ultra ขอยืมรูปจาก Apple มานะคะเดี๋ยวลองทำให้ดูนี่เขาก็รีมูฟพื้นหลังให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะคะแบบอัตโนมัติเลยแล้วเราก็กดรีมูฟเลยค่ะเราก็สามารถใส่ชื่อ product อันนี้ลงไปได้ด้วยนะคะกดดันนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะได้รูป product แบบนี้มาสามารถย่อไซส์ขยายไซส์ได้นะคะว่าอยากได้ใหญ่ประมาณไหนแล้วทีนี้ค่ะเรามาดูเทมเพลตกันเทมเพลตก็จะคือเป็นพื้นหลังนะคะที่เขามีมาให้เราแล้วพอแตะไปก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะคุมตรงเทมเพลตแปลว่าเราเลือกเทมเพลตอันนี้จากนั้นนะคะให้เลือกเป็นเจเนเรตตรงนี้ค่ะกดเจเนเรตได้เลยแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าจะได้ประมาณไหนมาแล้วเรียบร้อยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีความสวยงามมากเลยสามารถแตะที่รูปเพื่อปรับสิ่งต่างๆได้นะคะเราสามารถ adjust เพิ่มได้อีกนะตรงนี้นะคะก็จะมีพวกสีนะคะเลือกสีได้แต่นุ๊กนิกแนะนำให้เลือกเป็นสีพื้นหลังธรรมดานะคะถ้าเราเลือกเป็นสีอื่นเห็นไหมสีภาพก็จะเพี้ยนไปเลยสามารถเลือกเป็นสีขาวหรือว่าสีดำได้นะคะแล้วก็มี Magic Eraser ให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยนะคะเผื่อแบบบางทีมันอาจจะตัดให้เราไม่เป๊ะอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำเองได้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเทมเพลตให้เราใช้งานด้วยนะคะก็จะมีพวกสแตนที่เอาไว้วางสินค้าเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาแล้วก็เอามาปรับแต่งองศาในรูปได้เลยวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็ให้แตะที่รูปภาพที่เป็นผลลัพธ์มานะคะแล้วก็แตะที่ด้านล่างตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดอิมเมจนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยเรามาดูรูปภาพจริงๆที่เราได้ดีกว่าจากการดาวน์โหลดนะคะนี่รูปภาพก็ค่อนข้างมีความคมชัดแล้วก็สวยงามนะคะอันนี้ใครที่อยากลองทำกราฟิกแบบง่ายๆหรือใครที่ต้องทำโปรดักช็อตเนี่ยก็ลองไปใช้งานกันดูได้ค่ะเครื่องมือ AI อันที่3นะคะเป็น AI ที่จะช่วยเราในเรื่องของเสียงค่ะหลักๆเลยก็คือช่วยตัดเสียงรบกวนนะคะที่อยู่ในคลิปเสียงที่เป็นไฟล์เสียงนะคะแล้วก็จะมีการตัดพวก Dead Air ให้เราด้วยเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวิธีการใช้งาน AI ตัวนี้นะคะให้พิมพ์หาคำว่า cleanvoice.ai ค่ะเราก็จะมาเจอกับเว็บไซต์ของเขาตรงนี้นะคะแล้วก็แตะตรงนี้ได้เลย try it out นะคะอันนี้นุ๊กนิกก็ทำการล็อกอินด้วยบัญชี Google เรียบร้อยก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะเรากด Continue ได้เลยกดอัปโหลดค่ะก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มไฟล์จากเครื่องของเราได้หรือว่าจะเอาลิงก์มาแปะก็ได้หรือว่าจะเพิ่มไฟล์จาก Dropbox ก็ได้นะคะนุ๊กนิกจะเลือกเป็นเพิ่มไฟล์จากในเครื่องละกันซึ่งตรงนี้เขาจะมีเขียนบอกว่าเราสามารถอัปโหลดไฟล์ประเภทไหนได้บ้างนะคะก็จะมี WAV นะคะ MP3 APCAหรือว่าแฟลกหรือว่าอื่นๆนะคะอันนี้สามารถดูได้เลยค่ะนุ๊กนิกจะเลือกอัปโหลดไฟล์จากเครื่องนะคะเป็นไฟล์ MP3 เดี๋ยวนุ๊กนิกลองเปิดเสียงอันนี้ให้ดูก่อนดีกว่าว่ามันมีเสียงแอมเบียนที่รบกวนยังไงบ้างทุ่งลมออนแอร์บนทีสลาโมเดลวาครับไว้เดี๋ยวพบกับรีวิวฉบับเต็มครั้งหน้าครับสวัสดีครับนี่นะคะก็จะเป็นเสียงเครื่องยนต์เวลาที่พี่ต้อมพูดอยู่บนรถเนี่ยมันจะมีเสียงเครื่องยนต์แทรกเข้ามาเดี๋ยวเรามาลองให้ AI ตัวนี้ตัดเสียงเครื่องยนต์ให้นะคะแล้วก็เสียงรบกวนอื่นๆด้วยกดอัปโหลดได้เลยค่ะ
พอเขาเจเนเรตให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะจะมีปุ่มดาวน์โหลดออดิโออยู่ตรงนี้นะคะแล้วที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการบอกว่าเนี่ยเขาตัดพวกอะไรให้เราไปบ้างนะคะอย่างในคลิปเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดเดทแอร์ไปให้เรา1ครั้งนะคะมาดูกันดีกว่ากดดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไฟล์นั้นก็จะมาอยู่ในเครื่องของเราเห็นไหมคะเขามีการตัดเสียงโดยรอบให้เรานะคะเสียงที่เป็นเสียงรบกวนซึ่งจะเหลือแต่เสียงพูดเท่านั้นแต่ว่าเสียงพูดเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการไปลดคุณภาพของเสียงพูดลงนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อพิจารณานะคะเวลาที่เราจะใช้งาน AI ตัวนี้ค่ะAI ตัวที่4นะคะเป็น AI เกี่ยวกับเสียงเหมือนเดิมเรายังอยู่ในเรื่องของเสียงนะคะแต่ว่า AI ตัวนี้แตกต่างจาก AI ตัวเมื่อกี้นะคะเพราะว่า AI ตัวนี้เขาจะมาเจเนเรตเสียง background music ให้เราค่ะซึ่งเราก็สามารถใส่โทนลงไปเราต้องการโทนแบบไหนดนตรีแบบไหนจังหวะแบบไหนนะคะสามารถเลือกได้เลยซึ่ง AI ตัวนี้นะคะชื่อว่า beatoven.ai นะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะแต่ตรงนี้ได้เลยตรงปุ่มสีเขียวนะคะ start creating for free ค่ะAI ตัวนี้ก็ใช้งานฟรีเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะแตะที่ new track ได้เลยตรงนี้เนี่ยได้สร้างลองสร้างแท็กไว้ละประมาณ2อันแต่เดี๋ยวพามาดู new track ละกันพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้ให้ใส่ชื่อ track นะคะตรงนี้จะตั้งเป็น track 01ละกันค่ะแล้วก็เลือกเวลาได้ด้วยว่าจะเอาความยาว background music ประมาณเท่าไหร่นะคะเลือกเป็น1นาทีละกันTempo ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบช้าแบบกลางหรือว่าแบบเร็วนะคะลองเลือกเป็นแบบกลางแล้วก็กด Next ได้เลยค่ะในหน้านี้นะคะเขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากได้เป็นแนวไหนก็จะมีตั้งแต่ Indian Pop Ambient Indie นะคะ R&B Cinematic Hip Hop Electronic ค่ะตรงนี้จะเลือกเป็นแบบ Electronic ละกันแล้วก็กด Apply ค่ะทีนี้นะคะหน้านี้เขาก็จะให้เราเลือก mood หรือว่าโทนของเสียงตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์นะคะก็จะมีตั้งแต่เศร้าเลย sad calm นะคะสงบ happy นะคะ scary น่ากลัว angry แบบโกรธนะคะซึ่งอันนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูมีเยอะมากๆตรงนี้จะเลือกเป็น energetic ละกันซึ่งเราสามารถกดฟังเสียงได้ด้วยนะเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะคะกด apply ได้เลยแล้วก็รอเขาเจเนเรตเสียงให้เราสักครู่ค่ะมาค่ะ 100% แล้วนะคะเสียงที่ได้ก็จะเขาก็จะมีการเรียงทำลายเหมือนแบบว่าเหมือนตอนที่เราตัดต่อวิดีโอตัดต่อเสียงมาให้เรานะคะเดี๋ยวลองกดฟังเสียงตัวนี้ที่เขาเจเนเรตมาให้เรากันเลยดีกว่าเฮ้ยได้อยู่นะก็จะประมาณนี้นะคะเสียงที่ได้ซึ่งออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะตรงนี้นะคะตรงวอลลุ่มเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าช่วงต้นคลิปเราอาจจะอยากให้มันเบาๆก่อนแล้วค่อยไปดังก็ได้นะคะท้ายคลิปก็อาจจะปรับประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราสามารถอัปโหลดวิดีโอลงไปได้นะคะเพื่อดูว่าวิดีโอกับเสียงที่ได้เนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองอัปโหลดวิดีโอดูพออัปโหลดวิดีโอแล้วนะคะเราก็สามารถกดเล่นไปด้วยได้แล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของวิดีโอแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยได้นะคะว่ามันเข้ากับวิดีโอของเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานคร่าวๆของ AI ตัวนี้ค่ะสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะดาวน์โหลดแทร็กตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะดาวน์โหลดเป็นแบบไฟล์แบบWAV หรือว่า MP3 ก็ได้นะคะไฟล์แบบแรกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็เหมาะกับพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows มากกว่านะคะส่วน MP3 เนี่ยใช้ได้ทุกสถาบันเลยค่ะพอดาวน์โหลดมานะคะเราก็สามารถเข้ามาฟังแทร็กในแอป Apple Music ก็ได้หรือว่าแอปที่สามารถเล่นเสียงดนตรีของ Apple ได้นะคะตรงนี้เลยกดฟังได้เลยนี่ก็คือแทร็กอันเมื่อกี้แหละที่นุ้งนิ้งได้ไปครีเอทมาเองนะคะแล้วเขาก็เจเนเรตมาให้ค่ะAI ตัวที่5ค่ะเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ใช้งานบ่อยนะคะในการทำงานหรือว่าเรียนนะคะเป็น AI ที่เน้นเรื่องการเขียนโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวนะคะเขียนอีเมลเขียนสรุปเขียนแคปชั่นสามารถเขียนให้เราได้ทุกอย่างเลยค่ะ AI ตัวนี้นะคะชื่อว่า copy.ai ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูเลยอันแรกเลยนะคะกดเข้าไปเลย
พอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะถ้าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราเขียนว่า what best describe your role นะคะเขาจะบอกว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนก็จะมี business owner เจ้าของธุรกิจนะคะก็จะมี marketer copywriter ก็ดู job ตามนี้เลยนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเลือกเป็น copywriter at a company แล้วกันกด next ได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะต้องการไปเขียนบนไหนนะคะ What do you need to make นะคะตรงนี้จะเขียนเป็นเลือกเป็น social media content ละกันค่ะกด next แล้วเขาก็จะถามเราว่าเราไปรู้จัก AI ตัวนี้มาจากไหนนะคะเลือกเป็น Facebook แล้วก็กด get start นะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะซึ่งหน้านี้นะคะเขาจะมีบอกความสามารถของ AI ตัวนี้นะคะซึ่งสามารถทำได้หลายอย่างอย่างเช่นการสรุปสิ่งที่เราต้องการนะคะการเขียนอีเมลนะคะการเขียนบล็อกโพสต์การเขียนเพรสรีลีสนะคะหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์รวมถึงการเขียนแคปชั่นแล้วก็โปรดักต์ดีสคริปชั่นก็สามารถทำได้ค่ะน่าเสียดายที่ AI ตัวนี้เนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้หรือว่าภาษาอื่นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูเลยดีกว่านะคะให้เราพิมพ์พร้อมลงไปตรงนี้เลยนะคะคำสั่งซึ่งตรงนี้อาจจะพิมพ์เป็นคำว่าให้เขียน5แคปชั่นเกี่ยวกับแฟนคลับ Blackpink นะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยรอเขา generate สักครู่ค่ะเขียนออกมาให้ค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะอย่างอันที่3เนี่ยเขามีคำว่าดูนะคะซึ่งเป็นเนื้อเพลงจากเพลงของ Blackpink ได้ด้วยนะคะ We are killing it นะคะแล้วก็มีการใส่ hashtag ให้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการเขียนแคปชั่นที่โอเคนะไม่ยาวมากไม่สั้นมากแล้วก็ดูตรงตามที่ตรงนี้ได้ใส่ไปก็คือสำหรับแฟนคลับ Blackpink โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านขวาตรงนี้นะคะเขาจะมีเครื่องมืออื่นให้เราใช้งานด้วยนะคะสมมติว่าเราแบบว่าอยากให้เขา summarize สิ่งต่างๆให้เรานะคะเดี๋ยวลองใช้เป็นพร้อมอื่นละกันอันนี้นะคะนุ่งนิกได้ใส่พร้อมลงไปว่าให้สรุปเกี่ยวกับข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับงานดับ DC 2023นะคะเขาก็สรุปให้เรามาประมาณนี้นะคะมีไม่เยอะแต่ว่ามีการใส่ซอสมาให้ด้วยหรือว่าแหล่งที่มานะคะเราสามารถ copy คำพวกนี้แล้วเอาไปประกอบกับการทำงานได้เลยแต่ก็ไม่แนะนำให้นำไปใช้ทั้งหมดนะคะเราจะต้องมีการแบบวิเคราะห์ด้วยความรู้ของเราเองด้วยนะคะแล้วก็ไปเซิร์ชหาแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อมาประกอบด้วยนะคะตรงนี้นะคะพอเราเอาคำมาวางเนี่ยที่ด้านล่างตรงนี้เขาจะมีการนับคำให้ด้วยนะคะว่าตอนนี้มีทั้งหมด88คำนะคะมี572ตัวอักษรนะคะแล้วก็ระดับคำพวกนี้นะคะประโยคพวกนี้เป็นระดับคำระดับ college นะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเลยค่ะใครที่ต้องทำงานแล้วก็ใช้งานภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆหรือว่าภาษาอื่นๆนะคะน่าจะชอบ AI ตัวนี้เพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันนี่ก็สามารถช่วยได้เช่นการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถช่วยได้ลองไปเล่นกันดูนะคะอันนี้ฟรีเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดนะคะอาจจะเล่นได้ไม่เยอะค่ะและนี่ก็เป็น AI ที่นุ่งนิกได้คัดมาแล้วนะคะว่าสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีประโยชน์นะคะใครที่สนใจในเรื่องของ AI อยู่หรือว่าอยากทำงานแบบรวดเร็วอยากมีตัวช่วยก็ลองไปใช้งาน AI พวกนี้ดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปหน้านุ่งนิกจะมีอะไรมาฝากอีกฝากติดตามไว้ได้เลยกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ